ื่องของทะเลาะวิวาทอีกรูปแบบหนึ่งเยอะนะคนหัวร้อนช่วงนี้เวลาเราพูดถึงเรื่องของวินมอเตอร์ไซค์บางทีเราจะนึกภาพอ๋อวินพี่วินมอเตอร์ไซค์ตีกันแต่ก่อนจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมใช่แต่พอหลังๆมีไรเดอร์เพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะเป็นภาพว่าพี่วินกับไรเดอร์ตีกันก่อนหน้านี้ก็จะเป็นแท็กซี่กับพวกอูเบอร์ใช่ไหมแต่ก่อนตีกันรถสองแถวอะไรอย่างเงี้ยรถแดงรอบนี้จะเป็นไรเดอร์มาวางมวยกับพี่วินจริงๆก็คือเหมือนว่ารู้จักกันด้วยนะมาวางบินมาวางมวยกันกลางปั๊มน้ำมันอ่ะเออเขาไม่ได้ซื้อขายอะไรกันใช่ไหมวางบินอ่ะวางมวยวางมวยขออภัยคุณผู้ชมเออล้อเล่นกันนะแต่อันเนี้ยคนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเขาไม่สนุกด้วยนะเขาตกใจนะคะวิทำไมชกกันขนาดนี้แล้วทางเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท3ได้บอกว่าฮุกซ้ายไม่เป็นไรฮุกต่อไปมีหลับแรงขนาดไหนดูคลิปดีไหมไปดูกันค่ะคุณผู้ชมเฮ้ยพี่ยายพอมาเลี้ยงไม่ดูอ่ะมึงต่อยก่อนนะมึงเข้าก่อนก่อนนะถ้ามึงไม่ต่อยก่อนมึงไม่ทำหรอกเลี้ยวไม่ดูเลี้ยวไม่ดูถ้าพี่ไม่เปิดก่อนนะผมไม่เอาต่อเรื่องมันเป็นแบบนี้ว่าทางฝั่งน้องที่ถูกต่อยเนี่ย บอกว่าก็ขี่รถมาในเส้นทางขวาแล้วทางฝั่งคู่กรณีเนี่ยมาจากฝั่งซ้ายแล้วอยู่ๆเนี่ยคุณจะเลี้ยวเข้าปั๊มเนี้ยคุณเลี้ยวขวาตัดหน้ากระชั้นชิดเออน้องเขาก็เลยทักไปบอกนะเลี้ยวแบบนี้เลยเหรอปาดกันแบบนี้เลยเหรอเบรกตัวโกงเกือบชนเนี่ยก็แค่นี้คือเรื่องของเรื่องมันแค่นี้ค่ะอีกฝ่ายนึงก็ด่ากลับมาด้วยถ้อยคำรุนแรงก็เลยต่างฝ่ายต่างงั้นเจอกันในปั๊มแล้วก็นำมาสู่คลิปนี้ค่ะคงเครื่องที่ไปเรียกเขาน้ามั้งนะเห็นบอกว่าจริงๆรู้จักกันนะเคยขับวินอยู่ด้วยกันด้วยซ้ำไปคนรู้จักกันก็ใจเย็นๆกันนิดนึงนะฮะคราวนี้ชาวเน็ตเขาก็มาแสดงความคิดเห็นกันมากมายเลยนะฮะส่วนใหญ่นะคือตำหนิทั้งสองฝ่ายแหละถูกต้องไหมก็คุยกันดีๆขอโทษขอโพยกันเอ้ยผมไม่ได้ตั้งใจผมไม่ทันดูอะไรก็ว่าไปขอโทษครับพี่เนี่ยมือยังไม่ได้ยากเลยเนี่ยอย่างเงี้ยโอ้ไม่ยากเลยเนี่ยปุ๊บเนี่ยเชื่อว่าอีกฝั่งนึงจะอ่อนลงเลยอ้าวโอเคโอเคพี่ขอโทษผมก็ผิดอะไรเงี้ยจะมาอย่างเงี้ยตอนที่แจ้งความไปทำกันที่โรงพักเราก็จะมีกระเช้าไปอีกไหวสวยรวยกระเช้าคือถ้าทำตั้งแต่แรกไม่ต้องไปเจอกันที่โรงพักไม่ต้องไปเสียค่าปรับเพราะว่าพอเวลาทะเลาะกันแล้วแบบนี้ในทางกฎหมายเนี่ยนะคะคุณผู้ชมพอมันเป็นคดีทะเลาะวิวาทเนี่ยยอมความไม่ได้ไหมมันหนึ่งยอมความไม่ได้แล้วมันคือเหมือนกับก็ผิดทั้งคู่ต้องเสียค่าปรับทั้งคู่ใครจะเปิดก่อนเปิดหลังเนี่ยมันก็กลายเป็นสมัครใจวิวาทไปแล้วเสียเวลาทำมาหากินเสียเวลาทำมาหากินเปล่าครับผม